สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกดาวกระจายสีรุ้งค่ะที่บอกว่าสีรุ้งก็เพราะว่าเขามีความลายมีความระเรื่อแบบนี้นะคะซึ่งสีอาจจะเพี้ยนเปลี่ยนไปเนี่ยเห็นไหมบางสีบางดอกก็สีหนึ่งอีกบางดอกก็สีหนึ่งซึ่งเขาเป็นต้นเดียวกันนะคะแต่ว่ามีความหลากหลายในสีแบบนี้เลยค่ะที่บ้านเราปลูกกลางแจ้งแดดจัดๆเลยนะคะน้องเขาจะชอบมากๆปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้นานมากเลยเขาจะเริ่มทยอยออกดอกได้ตั้งแต่ต้นแค่ประมาณ1เมตรนะคะแต่ตอนนี้ต้นนี้ก็คือประมาณ150เซนคือเมตรครึ่งเข้าไปแล้วนะก็ประมาณนี้นะคะถ้าเลี้ยงสมบูรณ์เนี่ยก็จะอยู่ได้ยาวหน่อยนานหน่อยนะคะมีเมล็ดแบ่งขายค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจปลูกดอกดาวกระจายสีรุ้งเหมือนเราแบบนี้นะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยที่ line@yung ค่ะเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะฝากติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวด้วยนะคะนี่เมล็ดนี่เดี๋ยวเราเก็บแบบนี้เลยนะคะเป็นแก่ๆแบบนี้นี่ดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะฝากติดตามด้วยที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะเดี๋ยววันนี้ยุ่งลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ